สวัสดีครับครับสวัสดีครับเอิร์ธรู้โลกรู้ EP ที่2นะครับวันนี้ก็มีคำถามนะครับจากคุณชัยพิพัฒน์นะครับหรือว่าพี่นัทมือแซดกันเองแม่ถามว่าบางทีที่เล่นกับมือกีตาร์คอร์ดประมาณ C/G หรือว่า C/G เนี่ยเขาไม่เข้าใจจับได้เสียงไม่ตรงกับที่เราเคยได้ยินเราก็ไม่ค่อยแน่ใจด้วยว่าต้องบอกเขายังไงเลยบอกไปไม่ได้บางทีรบกวนนำเสนอคอร์ดแบบนี้บ้างนะครับอาจารย์ก็คงพูดถึงผมกับพี่เอิร์ธแหละคอร์ดอย่างแรกคือคอร์ดออนคืออะไรพี่คอร์ดออนคอร์ดออนก็คือคอร์ดที่บังคับเบสไลน์เช่น C/G ตัว C เนี่ยคือตัวคอร์ด G คือเบสไลน์เบสที่บังคับเล่นครับอย่างเช่นถ้า C ปกติเราจะเล่นแบบรูท C ใช่ไหมโอเคครับถ้าออน G ออน G แล้วก็ขยับรูทมาเป็น G แค่นั้นเองก็คือเป็นโน้ตตัวที่ต่ำที่สุดเวลาเลือกเราเลือกของเบสในกรณีนี้มันผมเข้าใจว่ามันก็จะสัมพันธ์กับการเล่นกับแบรนด์ด้วยแน่ๆเลยเพราะว่าเวลาผมเล่นเวลาผมเจอคอร์ดเพลงเนี่ยผมก็ต้องเล่นโน้ตตัวที่มันเป็นเบสไลน์แต่ก็จะคนละใช่เดี๋ยวให้อาจารย์เอิร์ธลองสาธิตโน้ตที่คอร์ดประมาณนี้มันจะอยู่กับเพลงที่ต้องการให้เบสไลน์มาเดินไปเรื่อยใช่ไหมพี่ใช่ครับก็คือเหมือนเขาต้องการโทนอาจจะไล่ลงหรืออะไรประมาณใกล้ๆประมาณนั้นอย่างเช่นประมาณไหนครับพี่อย่างสมมติเล่นอันนี้ก็ได้มั้งอาจจะได้เราเล่นไหมเป็นเรื่องของการประพันธ์เพลงของการแต่งเพลงของมือกีตาร์คนนั้นๆหรือว่าศิลปินคนนั้นๆด้วยนะครับก็อันนี้ก็น่าตอบคำถามของพี่นัทนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเจาะดีเทลลึกๆนะครับก็อาจจะต้องมีการเรียนนะครับก็ติดต่อมาที่โรงเรียนผมได้นะครับเบอร์โทรตามที่ขึ้นหรือว่าโรงเรียนพี่เอ๋ยที่กรุงเทพก็ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับยังไงก็เอิร์ธรู้โลกรู้ EP 2นะครับก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วกันนะครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เช็คสเตอร์นะครับสายโลโตซาวนะครับนิคอนคินนิ่งแล้วก็หลายๆอย่างเดี๋ยวจะขึ้นแบรนดิ้งให้หลังคลิปนะครับยังไงเอิร์ธรู้โลกรู้ EP 2นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you.